สวัสดีทุกคนครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะวันพีซไฟเลตวอลเลอร์4ภาคไทม์สคริปต์นะฮะภาคโลกใหม่เนี่ยเนื่องจากว่าในภาคโลกใหม่เนี่ยเราได้ข่าวมาว่ามันต้องน่าจะยากแหละป่ะเราก็รู้สึกได้ว่ามันเริ่มยากแล้วแหละเพราะว่าหลังจากที่เราฟาร์มในออนไลน์มาตลอดเนี่ยโหมดล่าสมบัติเนี่ยนะครับเราก็ฟาร์มไปจนถึงระดับโลกใหม่แล้วเราคิดว่าเราน่าจะเก่งพอแล้วแต่ว่าเฮ้ยในอันนั้นมันก็ยังตึงๆมันก็ยังหนืดๆอยู่เหมือนกันนะแต่คราวนี้เราน่าจะพร้อมแล้วเพราะว่าเราไปฝึกวิชามาในช่วงที่เนี่ยหยุดไป2วันใช่ไหมครับเนี่ยก็เป็นไทม์สคริปต์2ปีไปเลยเราไปฝึกวิชามาแล้วมีคนส่งข้อความมาถามในเพจด้วยว่าพี่ผมยังไม่ผ่านมารีนฟอร์ดเลยแม่งยากมากเขาก็แคปมาให้ดูเขายังไม่ได้อัพอะไรเลยเราก็เลยบอกว่าเขาไปอัพสเตตัสตัวละครด้วยเราบอกแล้วผมต้องไปเก็บเหรียญอะไรยังไงที่ไหนเอาก็ไปเก็บในโหมดล่าสมบัติโลดภาคโลกใหม่ครับรวมตัวอีกครั้งกลุ่มหมวกฟางเราไปฝึกวิชามาแล้วไปฝึกวิชาแบบตัวละครในเกมแล้วดังนั้นเราจะเก่งกว่าเดิมจัดๆลุย เอาละภาพแตกแบบนี้ต้องเป็นไฟล์วิดีโอที่แทรกมาในเกมแน่นอนมันไม่ได้ผ่านการเรนเดอร์จากเครื่องเรานี่มันซีนที่เคยใช้ในภาค3นี่เอสซาโมทีนี้พวกเราก็เป็นพี่น้องกันแล้วใช่ไหมครับผมเอสโนอิชวะเฮ้ยเสียงโคตรเท่เลยซาโมวะลูฟี่ได้เวลาแล้วเมียเรียกแล้วเดี๋ยวตามไปโอเคอะไรวะเฮ้ยคนลุกเฉยหลังจากนั้นก็ผ่านไป2วันนั่นเหรอที่เราไม่ได้ไลฟ์เกมนี้นี่เขานึกถึงคำพูดของเอสไม่ได้เห็นตอนที่ลูฟี่ประสบความสำเร็จแต่ว่าเอสเชื่อมั่นว่าลูฟี่ต้องทำได้ Go to New World เฮ้ยคนลุกเฉยเลยนะนี่โอ้มีตัวละครให้เราเล่นแล้วโว้ยจะเล่นตัวอะไรดีวะเนี่ยเล่นเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะฮะทุกคนอันนี้ขอเสียเวลานิดนึงผมขอพูดความรู้สึกนิดนึงว่าอ๋อพอหลังจาก2ปีปุ๊บมึงก็มีตัวละครอีกกลุ่มหมวกฟางมาให้กูเล่นเพิ่มอีก4ตัวซึ่งไอ้ตัวละครพวกนี้กูเล่นไปหมดแล้ว5ตัวในวิดีโอก่อนๆแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจำเจเราอยากจะเล่นตัวที่ยังไม่ได้เล่นให้คนดูเห็นแล้วมึงก็เพิ่งมาให้แล้วเลเวลมันกูก็แล้วกูเอาพวกกูเล่นพวกลูฟี่สันจิจนค่าไททันมันสูงแล้วกูจะไปฝึกวิชามาเพื่ออะไรในเมื่อมึงเพิ่งให้ตัวละครมาเอาตอนที่กูกดเข้าเนี่ยกูก็ต้องไปอัพมันใหม่ใช่ไหมล่ะได้ไม่เป็นไรเราจะเล่นโรบินกันครับเราจะเล่นโรบินกันแต่ไม่ต้องห่วงในย้อนหลังผมจะตัดตอนช่วงนี้มานั่งอัพเหรียญออกนะครับมาโรบินดีกว่าเราครับผม2ปีหลังมหาสงครามสถานการณ์โลกก็ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากอดีตจอมพลศูนย์ประชาการใหญ่กองทัพเรือเซนโงคุลาออกอาคายนุยืนยิ้มก่อนหน้านั้นอาโอคิสู้กับอาคายนุนะแล้วก็คุซันเนี่ยเป็นฝ่ายแพ้ก็เลยออกจากกองทัพเรือไปแล้วบอกช่างแม่งจากนั้นก็ไปเข้ากลุ่มหนวดดำอีกทั้งการตายของหนวดขาวก็ทำให้4จักรพรรดิสั่นคลอนมีที่ว่างอยู่หนึ่งที่นะหนวดดำก็เลยเข้ามาแทนที่บรรดาจักรพรรดิรุ่นเดียวกับลูฟี่ซึ่งเคยถูกเรียกขานว่าซูเปอร์โนวาตอนนี้ก็เป็นที่น่าหวาดกลัวภายใต้ชื่อยุคสมัยที่เลวร้ายที่สุดพร้อมเข้ามาในโลกใหม่แล้วมีปูตัวหนึ่งกล้ามหายไปข้างอีกด้านกลุ่มหมวกฟางได้เงียบหายไปแต่มหาสงครามนั้นก็มุ่งมั่นฝึกฝนตามข้อความที่ลูฟี่บอกไว้และเก่งขึ้นลูฟี่เองด้วยการสอนของเรลลี่ระดับ VIP ขนาดนี้มันต้องเทพแน่นอนทุกคนก็กลับมาตามสัญญาเจอกันที่หมู่เกาะชาบอนดี้เอาละวะโอเคตัวละครที่ปรากฏโรบินคนเดียวเลยเหรอเฮ้ยวะสนับสนุนกลุ่มหมวกฟางทุกคนให้ไปให้ถึงซันนี่
อ๋อขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กรันเตโซโลผมเป็นโอนเนอร์ของเรือรัมในหนึ่งในกลุ่มหมวกฟางล่าถอยได้เลยสับสนไปให้ถึงพี่ซันนี่เอาละพร้อมแล้วผมจะพยายามอย่างเต็มที่นะเพราะว่าตัวละครโรบินเนี่ยตัวละครโรบินนี่คุณจะเห็นในภาคก่อแห่งท้องฟ้าว่าโรบินเนี่ยเดินตรงทางอยู่คนเดียวแล้วนอกนั้นมันเฉยไฉไปที่อื่นแสดงว่าโรบินเป็นคนจำทางแม่นมากโอ้โหแต่เล่นไม่ค่อยมันเลยเว้ยอย่างว่านะรวมกลุ่มกับพวกกลุ่มหมวกฟางก่อนแต่ตอนนี้อ่ะนู่นๆๆโผล่มาแล้วนี่ว่าไปทางไหนดีวะไปทางนั้นเออต้องไปไปรวมกลุ่มก่อนไปรวมกลุ่มก่อนแต่ตอนนั้นฮามากที่แม่งขึ้นเป็นแผนที่ในภาคสกายเปียนะที่ทุกคนมุ่งหน้าไปหาทุกคนมุ่งหน้าไปยังจุดหมายนะลูฟี่นี่แม่งเดินเล่นไปเรื่อยส่วนโซโลนี่หลงแบบอิเลเคคะเลยมีโรบินมุ่งตรงไปอยู่คนเดียวส่วนช็อปเปอร์แม่งด้วยความแตกตื่นวิ่งตะเลิดไปที่อื่นมาละเดี๋ยวละไปหาทุกคนดีกว่าเราจะเจอใครคนแรกครับใครจะมาถึงที่นั่นคนแรกอุซบครับผมโอเคมาโอ้โหลุมตบโอ้โหดูของลูซบมันอลังการงานสร้างเหมือนกันนะนะท่านี้เราโอ้โหท่านี้ตะกินโอ้โหแสดงว่าอุซบ2ปีให้หลังนี่น่าสุดยอดมากดูแม่งแย่งซีนเราไปหมดเลยเว้ยอุซบอันนี้ผมโพสต์ไปในเพจแล้วทุกคนน่าจะเข้าใจแล้วเนาะเดี๋ยวแต่ว่าคนที่ดูในย้อนหลังนี่อาจจะไม่ได้ไปอ่านที่เพจมาเดี๋ยวจะบอกว่าผมเห็นมีคอมเมนต์หลายๆคนสงสัยว่าเอ้ยทำไมโรบินถึงผิวขาวล่ะครับในวิดีโอพาร์ทที่ผ่านมาผมก็สงสัยว่าทำไมมันงงว่าโรบินมันก็ผิวขาวอยู่แล้วอ๋อลืมไปว่าในฉบับอนิเมะนี่มันลงสีผิวโรบินให้เป็นแบบคนผิวสีไปเลยคนที่ดูแต่อนิเมะไม่ได้ดูว่าต้นฉบับก็อาจจะแบบว่าไม่คุ้นชินเนาะอะไรนี้เพราะในของจริงอ่ะที่คนวาดแกลงสีเนี่ยแกไม่ได้ลงสีโรบินให้เป็นคนดำเลยเขาก็ลงสีปกติแถมขาวกว่าชาวบ้านเนี่ยผมเปรียบเทียบให้ดูแล้วชัดเลยนะว่าขาวกว่านามิอีกโรบินอ่ะก็เลยอ๋อโอเคบางคนอาจจะไม่คุ้นนะเออสบายดีไปช่วยช็อปเปอร์โอ้โหผักไปยันนู่นดีอันนั้นมันทำซะโรบินกลายเป็นสาวแกวไปเลยอยู่ในทะเลทรายแดดแม่งแรงยันก่อนทำสคริปต์เลยเจริญใครทำให้รอบๆซันนี่ปลอดภัยเพื่อที่จะออกเรือได้เลยเมื่อเพื่อนมากันครบได้เลยแล้วทำความสะอาดมุ่งหน้าไปหาแฟงกี้ทำความสะอาดตรงจุดนั้นแต่น่าเข้าใจว่าทีมอนิเมะอาจจะเข้าใจว่าเป็นคนอียิปต์แหละอะไรเงี้ยเพราะได้ข้อมูลมาประมาณนึงแล้วต้องทำให้มันจบภาคนะเข้าใจแล้วแบบขึ้นหลังเสือแล้วก็ลงไม่ได้นะกูลงผิวสีดำไปแล้วแม่งก็ดำให้ตลอดภาคไปแล้วกันอะไรเงี้ยแล้วพอมีไทม์สคริปต์เขาเลยอ่ะอยู่ได้โอกาสแก้ตัวแล้วดีมากเห็นไหมแถวนี้โอ้โหดูดิเป็นบัฟโอ้โหของโรบินนี่สำหรับคนใจเย็นเล่นอยู่ไหมWhatever you want to do.
อ้าวเขาบอกตอนย้อนอดีตก็ได้ที่เหรอโอ้โหรีบจัดการพวกหมวกฟางตัวปลอมเฮ้ยอยากเห็นเทคเกอร์ตัวละครไปดูไปดูไปดูเอ้าแฟงกี้ไม่ได้เจอสุดยอดในเป็นโรบอทแล้วโหช็อปเปอร์แลดูดีใจมากโอ้แต่พูดก็พูดเถอะแวบแรกตอนครั้งที่แหมความฝันแล้วความกล้าหาญลูกผู้ชายเนี่ยต้องเป็นหุ่นยนต์สวมเกราะนี่แฟงกี้ปล่อยบีมได้ใช่ไหมไม่ใช่แค่อาวุธแต่ร่างกายมีฟังก์ชันอีกหลายอย่างด้วยแหละเมกะเมกะโอ้มีลงท้ายว่าเมกะด้วยอันนี้คือกลุ่มหมวกฟางตัวปลอมใช่ไหมทำไมหน้ามันไม่ทำไมหน้าเหมือนสุไลมานทุกคนเลยวะไม่ใช่แล้วมั้งดูกลุ่มหมวกฟางตัวปลอมคุณดูคุณดูคุณดูมันปลอมไปอ่ะระยะแค่นั้นเองเหรอแม่งหน้าเหมือนสุไลมานเนี่ยปลอมเกินว่าถ้างี้มึงหลอกได้แค่ช็อปเปอร์ถ้ามึงปลอมขนาดเนี้ยปลอมจัดเลยเออมึงอาจจะหลอกลูฟี่ไม่ได้ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยพวกหมวกฟางตัวปลอมเฮ้ยหรือไม่แน่วะอาจจะหลอกลูฟี่ได้ด้วยก็ได้เพราะขนาดตอนที่ลูฟี่เจอซอมบี้เจเนอรัลซอมบี้จิโกโร่แห่งสายลมลูฟี่มันยังบอกว่าท่าทางของมันคล้ายๆกับนายวงโซโลเป็นคนยังไงลองไปดูดิข้างล่างสุดตรงนี้แล้วนั่งไปยืนโดดเดี่ยวไปยืนโดดเดี่ยวโดดเดี่ยวอย่างเงี้ยนำทางไปยังซันนี่อ๋อนั้นมีเงาโซโลนะลูฟี่อาจจะสัมผัสได้ด้วยอาจจะสัมผัสได้ด้วยใจก็ได้วิ่งไกลมากเหมือนกันเอ้ยแต่รู้สึกไอ้บัฟข้างล่างเนี่ยมันอยู่กับโรบินไปตลอดเลยเหรอดีจังแปซิฟิสต้านี่วะอ้าวกูมาทำอะไรฉันมาทำอะไรที่นี่กูมาทำอะไรที่นี่มีคนสงสัยบอกอยากจะให้ตัวปลอมเท่กว่าตัวจริงเหรอเดี๋ยวอยากจะให้ตัวปลอมเหมือนในการ์ตูนไงตัวปลอมอ่ะบอกฟังตัวปลอมในการ์ตูนอ่ะจำได้ไหมในนี้เขาจะมาสร้างมันก็แค่นี้อยู่นะเพราะว่าใช้แค่ด่านเดียวมันก็เกินไปเปลืองงบประมาณมึงเจอเอ็มเล็กหน่อยจัดการแปซิฟิสต้าสำเร็จเสร็จร้อยอุซบนี่น่าเล่นเหมือนกันนะเนี่ยจะว่าไปตัวละครแบบ2ปีนี่เนาะเราก็ยังไม่ได้เล่นให้คนดูแต่ผมว่ายังไงเดี๋ยวก็ได้เล่นลูฟี่อ่ะมันต้องมีด่านที่บังคับให้เล่นลูฟี่อยู่แล้วอันนั้นตัดลูฟี่ทิ้งไปก่อนได้เลยในการที่เราจะเลือกตัวพวกตัวปลอมอาจจะมาในคัตซีนไม่น่าจะได้เห็นนะเพราะมันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นแต่ว่ามันสำคัญต่อจิตใจเราว่ามันฮาดีตอนนั้นผมดูแล้วผมชอบมากที่ไอ้โรบินตัวปลอมมันยื่นแตงกวาไหมแล้วแม่งโดนจับไปแล้วช็อปเปอร์ตกใจว่าโรบินโดนจับตัวมึงแยกไม่ออกจริงๆเลยใช่ไหมไอช็อปเปอร์มึงแยกไม่ออกเลยเอ็มเล็กแล้วตอนพระเอกตัวจริงโผล่มาแม่งสุดยอดอะตอนนั้นโอ้โหจับล็อกสุดยอดอ่ะยังยึดไม่ได้อีกเหรอ
ยึดไม่ได้เหรอต้องทำไงถึงจะยึดได้มีผู้นำมาแล้วนั่นแหละไปจัดการผู้นำจะได้ยึดได้สักทีเออเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเพราะว่าภาคนี้น่าจะยาวป่าววะไม่ใช่ว่าแม่งเล่นง่ายนะแบบว่าเล่นด่านหนึ่งเล่นเป็นโรบินเพื่อไปรวมตัวกับเพื่อนด่านสองเล่นเป็นโซโลเพื่อไปรวมตัวกับเพื่อนอ่ะแล้วก็จบแค่ด่านสองเลยเพราะโซโลแม่งรวมไม่เจอเนี่ยด่านสามเล่นเป็นซันจิไปรวมตัวกับเพื่อนรวมกลุ่มแล้วรวมกลุ่มกับแฟงกี้แล้วรวมกลุ่มกับอุซบแล้วตอนนี้นามิมาแล้วครับโอเคเข้าไปรวมกับนามิใช่ไหมล่ะอ้าวมีโจรสลัดท่าทางสะเพาสะเพาอยู่ให้ไปจิกซะหน่อยก่อนไปที่ซันนี่ดีไหมนะอ้าวโรบินทำไมมาอีกทางนึงนะเมื่อกี้โมแต่ก้มอ่านซับครับขอโทษทุกคนเพราะว่าซับไตเติลมันเล็กผมก็กลัวแบบหลายๆคนดูในมือถือแล้วกดจอเล็กจะดูลำบากโรบินยึดเขตเมืองแล้วเราล็อกโอ้โหสุดยอดแต่ไม่มีเสียงกระดูกหักเลยว่าอ๋อมันรุนแรงไปเนาะรวมกลุ่มกับพวกหมวกฟางนำทางไปยังซันนี่โอ้โหวิ่งไกลดีอลังการดีเหมือนกันแต่มันไม่สะใจไงมันไม่ฟุ้งฟ้าพี่เลยโอ้นามิอยู่นู่นนี่เรารวมกลุ่มกับนามิสำเร็จแล้วมันจะใช้ท่าเหมือนเราว่าร่างแยกโอ้โหเออเยี่ยมต่อไปเอาละครับพบโซโลที่กำลังเข้าปะทะกับพวกหัวหน้าทหารเรือโอเคอันนั้นปล่อยมันก่อนมันก็วิ่งมาเจอเราเองไม่ได้เหรอแค่จะมาหาเรือแท้ๆพวกกองทัพเรือก็ดันโผล่มาเรื่อยๆอีกขอโทษโซโลฉันวิ่งไปผิดทางนั่นโซโลใช่ไหมน่ะถ้าไม่รีบไปหาเดี๋ยวเกิดเรื่องใหญ่จนพวกกองทัพเรือมาเต็มหมดพอดีสวัสดีโซโลโอ้โหถ้าเอ็มเล้งแรงดีฮะโอ้โหเฮ้ยไปไหนแล้วเฮ้ยไอ้นั่นวิ่งหลงอยู่ตรงนู้นเหรออ่ะแล้วไม่โดนแม่งไม่โดนแม่งด้วยอ่ะกูแถมให้อยู่ตรงนู้นเออโอ้โหมองเห็นก็จัดการได้ฮะความเร็วไม่เป็นปัญหาสำหรับโรบินไปอยู่คณะปฏิวัติมาเนี่ยกูวิ่งเฮ้ยมึงไปไหนนะอะเจอพวกมึงแล้วเนี่ยนามิเขาไปถึงซันนี่แล้วโซอ่ะผมว่าปล่อยโซโลไปก่อนนะเดี๋ยวมันก็วิ่งไปถึงเองอะถึงแล้วเขาไปทางข้างล่างเลยไปดูไว้ทางอุซบก็ไปทางนั้นด้วยเหรอเฮ้ยเอ๊ะยังไงพวกมึงจะวิ่งอ้อมให้มันไกลทำไมวะเออมาทางนี้อุซบเดี๋ยวผมกำลังจ้องแผนที่เล็กอยู่ว่าอุซบมันวิ่งตามใครมามันวิ่งตามเรามาเออโอเคส่วนไอ้โซโลกำลังวิ่งวนเล่นคุณเห็นป่ะคุณเห็นตรงกลางป่ะตรงกลางป่ะมันวิ่งวนอยู่เมื่อกี้มันวิ่งไปแล้วมันก็วิ่งย้อนกลับมานะโซโลวนรอบเกาะโดยไปไม่ถึงซันนี่เย็นมากซันนี่ไม่เจอไม่ใช่ทางนี้หรอกเหรอขอให้เจริญนะครับอ้าวนะแล้วโซโลโดนดักเล่นอย่างเงี้ยหัวหน้าพวกหัวหน้าเรือ
ทหารเรือโจมตีโซโลอีกครั้งปะโถช่างแม่งปล่อยเอ๊ะยังไงดีวะกูต้องกลับไปรับมึงใช่ไหมไปอีกแล้วด่านนี้จะจบไวไหมวะเนี่ยเฮ้ยฆ่าไป 1,800 แล้วเฮ้ยโอ้แต่แฮนด์คอกก็ไม่ธรรมดาฆ่าไป500อย่าบอกนะให้เจอบอสสำคัญสำคัญด้วยนี่แล้วเอาโรบินมาได้คิดผิดแล้วกำลังวิ่งกันดับเด็กอยู่นะฮะไม่มีโซโลจะไปฆ่าเอ็มเล็กหน่อยเออโอ้โหยอดโอ้โหเออโซโลเริ่มเคลื่อนทัพสู่ซันนี่อีกครั้งจ้าจ้าเนี่ยอย่าปล่อยให้โซโลไปคนเดียวดีกว่านะถ้าหลงทางอีกคงลำบากแย่เลยโรบินบอกอุซบเริ่มนำทางโซโลไปยังซันนี่ด่านนี้ยาวเพราะมึงเลยเนี่ยโซโลทางนั้นมีเรือที่ไหนเล่าอ๋อโซโลอุซบบอกทางนั้นมีเรือที่ไหนรวมกลุ่มกับโซโลสำเร็จพบซันจิกำลังหลงสาวรอบๆขอให้เจริญนะครับหมวกฟางครับที่เกาะนี้มีผู้หญิงแท้ๆอาศัยอยู่แล้วจ้าไปตามแม่งก่อนเลยดีกว่าไปดึงหูมันเลยก็ดีกว่าเอ้ยอ้าวซันจิเริ่มเคลื่อนทับสู่ซันนี่ว่ะอ้าวบู๊กูจะตายแล้วเดี๋ยวกูจะไปช่วยใครก่อนดีเนี่ยซันจิมึงเสียงล่าถอยเพราะอะไรมึงช่วยตอบกูก่อนมันเจอตัวอะไรฮะมันเจอกับผู้นำเนี่ยเหรอเออไปเดี๋ยวผมลงไปช่วยบุ๊กก่อนไม่งั้นด่านโอเวอร์กูเสียเวลาเล่นใหม่นั่นเฮ้ยเซนโตมารุกำลังจะมาแล้วซันจิช็อกกับสาวงามจนบนเกาะจนกลายเป็นหินพวกช่างแม่งมึงจึงมึงกองทัพเรือปรากฏตัวเริ่มเคลื่อนทัพไปหาซันจิแม่มันเข้าใจสร้างอุปสรรคในด่านเว้ยอุปสรรคในด่านนี่คือกลุ่มหมวกฟางนั่นเองโรบินฮิตการโจมตีของโรบินมันหลายฮิตมากเลยนะเรียบร้อยบลูบอกถ้าโซโลมาคนเดียวคงมาไม่ถึงแน่ๆเลยเซงกี้บอกเออแบบนี้มันทำให้คนเล่นได้รู้ถึงความลำบากในกลุ่มหมวกฟางนะฮะขอบคุณที่มาช่วยครับยุ๊บเจ็บคอเออมึงก็สนุกกับกูเหมือนกันนี่ว่าวิ่งติดป้ายกัน2คนเนอดีเนี่ยวายอุซบดูล่ำขึ้นเยอะเลยซบบอกใช่แล้วตื่นเช้ามาฉันกินแต่อกไก่กินไข่วันละ17ฟองแล้วก็เข้ายิมทุกเย็นเออไม่ว่าจะเป็นคาร์ดิโอเล่นเวทเบนเวทฉันจัดหมดเยี่ยมจริงนี่คิดถึงจะเลยนะครับทุกท่านคุณนามิขอดูกางเกงในเนี่ยได้ไหมครับไอซันจิกูอ้าวหายแล้วเว้ยปัดโผล่ไปหน้าตบจริงซันจิฟื้นตัวจากฐานะกลายเป็นหินเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งเออเนี่ยนั่นมันโรบินจังไม่ได้เจอกันซันจิช็อกจนกลายเป็นหินเพราะเห็นโรบินปล่อยแม่กำลังเสริมกองทัพเรือปรากฏตัวอีกแล้วมึงนี่ตัวปัญหาจริงโอ้ยลุงนี้นะเล่นเราเล่นเป็นซันจิดีกว่าเนาะปัญหาเยอะนะ
การไป 2,500 คนแล้วฆ่าเยอะชิบหายอันนี้หัวหน้าทหารเรือวิ่งตามซันจิไปเหรอแต่จำนวนฮิตสูงมากเลยนะของโรบินเพราะว่าตกรุ่นด้วยคุณเห็นเลือดเห็นคอมโบเริ่มขึ้นเล่นแล้วจัดการพวกหัวหน้าทหารเรือเรียบร้อยปรากฏตัวเยอะอีกแล้วทำไมด่านแรกมันก็จัดหนักจัดเต็มให้เราฆ่าซะเยอะเฉยพอแค่นั้นแหละเจ้าพวกโจรสลัดไถซุคุโดโมผมรอดูภารกิจที่มันขึ้นมาดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปเคลื่อนไหวซีซัวที่เหลือแค่ลูฟี่คนเดียวไปอยู่ไหนล่ะเนี่ยตามหาลูฟี่กูลืมพระเอกไปเลยมุ่งสู่สถานที่ที่เกิดความวุ่นวายเพื่อตามหาลูฟี่ให้ไปดูลุ้นเอาใช่ไหมเราไปดูแล้วกันไปดูตรงกลางก่อนแล้วกันไปดูตรงกลางมีผู้นำยืนโจยยังไม่ตายอีกเหรอจับล็อกแม่งโอ้โหมากันอย่าให้กูมัวฟังออกเรือไปได้ข้าจะเป็นคนจับเจ้านั่นเองอย่าพึ่งกูตามหาลูฟี่ก่อนเป็นตัวมารู้แล้วแปซิฟิต้าปรากฏตัวจัดการหัวหน้าโจรสลัดเรียบหาลูฟี่ให้เจอก่อนเจ้านั่นถ้าจะดีกว่าลูฟี่ค้นหาที่ป่าตะพานไม่พบสามพันว่าแล้วเฉียวภาคโลกใหม่ไม่ธรรมดาจริงฮะ 3,000 แล้วนะเฮ้ยเป็นโตมารู้พบลูฟี่แล้วอ้าวไม่เห็นจำเป็นต้องไปช่วยเลยลูฟี่เรามีฮากิราชันอีกต่างหากอ้าวเพลงเปลี่ยนครับผมก็ต้องขอจบช่วงโรบินตามหาลูฟี่ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ขอตัดเข้าสู่ช่วงสนทนา15คอมเมนต์นะครับโดยเราจะนำลูฟี่ในคลิปต่างๆนะมาสุ่มในเว็บสุ่มคอมเมนต์เพื่อไปตบลูฟี่กันนะฮะจนเป็นการเสียเวลาก็ไปที่แปซิฟิต้าทุกที่หนึ่งเลยครับผมรวมกลุ่มกับลูฟี่สำเร็จเพลงที่คุ้นเคยโอ้โอเคทหารโดนล็อกอุ้ยไรทำไม่รีบจัดการโอ้ยจบแล้วโอ้ยจัดการติดต่อมาลูกสำเร็จจบด่านแล้วลูฟี่บอกงั้นไปแล้วนะเราจะพบเจอกันที่ไหนสักแห่งแน่เลยบิ้วน้ำตาเราทุกภาคเลยเว้ยเลลี่คุณสำหรับหลายๆอย่างในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับไปสิฉันจะเป็นให้ได้เลยฉันจะเป็นเจ้าแห่งโจรสลัดให้ได้โอ้โหลุงอย่าร้องลุงอย่าร้องเดี๋ยวคนดูร้องตามลุงเห็นลูฟี่แล้วคิดถึงโรเจอร์ดิโรเจอร์ฮ่าฮ่าฮ่าโรเจอร์すべてが必然であるかのように縁はやおら形を成していく。とかく、ルフィはまた一段と
เหมือนทุกอย่างถูกลิขิตไว้แล้วลูฟี่ได้กลายเป็นชายที่เหมาะกับหมวกใบนั้นอีกขั้นแล้วล่ะเอาละที่น่าจะข้ามเกาะเงือกไปอ่ะเพราะว่าภาคที่แล้วมันมีเกาะมันมีด่านเกาะเงือกแล้วมาละทุกคนมารวมตัวอีกครั้งแล้วชิคุกะนามิออกเรือกันเลยไหมกลุ่มหมวกฟางกลับมารวมกันอย่างเต็มภาคภูมิขอบคุณที่พวกนายยอมทำตามคำขอเห็นแก่ตัวฉันมาตลอด2ปีจบด่านเสียทีดีวะเนี่ยแสดงว่านั้นเหรียญเต็มได้ช็อปเปอร์ปลดล็อกโรบินปลดล็อกมาแล้วแฟงกี้ปลดล็อกบรูคปลดล็อกสามารถเลือกเครื่องแต่งกายชุดโลกใหม่ได้แล้วกองเงือกภาค3ทำไปแล้วไม่น่ามีแล้วแหละเพราะว่าเหมือนกองแห่งท้องฟ้าภาค3ทำไปแล้วไม่น่ามีแล้วแหละโมเรียภาค3ทำไปแล้วไม่น่ามีแล้วนั่นไงฮะอ๋อพังฮาซาร์ดภาค3ก็มีไปแล้วแต่เดสโรซ่าภาค3ก็มีแต่ว่าเป็นออริจินอลสตอรี่เนื่องจากว่าในตอนนั้นที่กำลังทำเกมเนี่ยเนื้อเรื่องในภาคเดสโรซ่ามันยังไม่จบแล้วก็เป็นออริจินอลสตอรี่ของเกมอันนี้ผมเดาว่าภาควานุคุณไม่ต้องเดาเพราะมันชัด 100% แน่นอนว่าภาควันโนคุนี่เนี่ยต้องเป็นเนื้อเรื่องออริจินอลของเกมอยู่แล้วล่ะเพราะว่ามันทำตอนที่เกมมันทำเสร็จนี่มันเพิ่งเข้าภาควันโนคุนี่เองแล้วเขาน่าจะส่งข้อมูลให้ทีมสร้างเกมแค่เรื่องที่ไคโดแปลงร่างเป็นมังกรใช่ไหมก็ดูว่าเขาจะครีเอทในเรื่องยังไงนะครับเล่นนี้ก่อนความรักความเร่าร้อนอาณาจักรของเล่นเดรสโรซ่าลุยหลังการฝึกฝนเป็นเวลา2ปีกลุ่มหมวกฟางที่เติบโตไปอย่างมากก็ได้ล่องเรือผ่านเกาะเงือกสู่ทะเลของโลกใหม่แล้วก็ลงไปอัดไมเคิลแจ็คสันเวอร์ชันมนุษย์เงือกแล้วก็ขึ้นมาในเอาไว้โอ้มึงไม่เล่าเลยเหรอข้ามไวมากเล่าแค่ในพังฮาซาร์ดเลยครับผมพังกฮาซาร์ดในขณะเดียวกันสโมกเกอร์ทาชินิที่ย้ายมายังฐานทัพเรือของโลกใหม่ก็ขึ้นฝั่งมาเช่นกันพันเอกแห่งสุวิชาการของทัพเรือทาชินิส่วนสโมกเกอร์ตัวละครที่ไม่เคยแพ้ให้กับกลุ่มหมวกฟางเลยแต่แพ้ทุกคนที่ไม่ใช่กลุ่มหมวกฟางได้พบกับซามูไรแห่งวันโนคุนินะครับคินเนมอนข้ามาช่วยลูกของข้าที่เกาะแห่งนี้พวกเจ้ารู้จักเด็กชื่อมูมนุสกิไหมเฮ้ยทำไมไม่มีภาคเกาะโซวะแต่ก็น่าสนุกเนาะระหว่างที่ตามหาโมโนสเกะก็ได้พบกับทาฟันก้ารอแล้วก็ตอนนี้เป็นเจ็ดเทพโจรสลัดแล้วสองคนก็ร่วมมือกันนะแผนลากสี่จักรพรรดิลงจากบัลลังก์ภาพแบบนี้สวยมากลูฟี่รับข้อเสนอนี้และทั้งสองก็ตกลงแต่งค่ะตกลงปลงใจกันแล้วก็เป็นเพื่อนซีกันนี่หนังสือพิมพ์ลงใบประกาศงานแต่งงานของทั้งสองคนซีซ่าคลาวบอสใหญ่ของเกาะพังฮาซาร์ดที่โดนตื้อไปในภาค3ภาคนี้ไม่มีแล้วนี่เขามีย้อนคัดซีนอันเดิมให้ดูแล้วก็ช่วยพาโมโมโนสึเกะนะฮะมุ่งหน้าไปยังเดรสโรซ่าเป้าหมายต่อไปตามข้อเสนอของลอเพื่อจัดการกับอดีตของลอนะจะได้รับลอเป็นพวกโดฟามิงโก้ร่วมมือกับซีซ่าสร้างบทวิสาสังเคราะห์สมายใช้เป็นข้อต่อรองการเจรจากับสี่จักรพรรดิไคโดเป้าหมายของลอก็คือการทำงานการทำงานในการทำลายโรงงานแหมย่อซะไม่เหลืออะไรเลยกูทำลายโรงงานสมายในเดสโรซ่าเหมือนจะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่ส่วนตัวล้วน
ドフラミンゴの七部会脱退が報じられ、มีแผนการต่อรองแลกตัวซีซ่ากับการให้โดฟามิงโกเนี่ยออกจากเจ็ดเทพตัวสลัดโดฟามิงโกก็จัดให้นี่ไงฉันลาออกจากงานแล้วรอก็เลยบอกโอเคไปแลกตัวกันนันโตโนบีชดาซีซ่าโอそこへ流す勝手に拾えนัดเจอกันที่กรีนบิทครับそれぞれの目的を達成すべくซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโดฟามิงโกเนี่ยโกหกนะฮะการสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อตบตารอซันจิรีบเตือนเลยที่นั่นแม่งถูกล้อมด้วยทหารเรือนะฮะโดยฟูจิโตระเป็นคนนำมาเขาเป็นพันธมิตรกันจริงเนี่ยตามข่าวก็มีความผิดแต่ถ้าพวกกลุ่มหมวกฟางเป็นลูกน้องรอที่เป็นเจ็ดเทพตัวสลัดก็จะถือว่าบริสุทธิ์และให้รอต่อมาตามจริงมันก็เลยบอกหมวกฟางไม่ได้เป็นลูกน้องฉันแต่เจ้านั่นเป็นคู่มั่นฉันต่างหากเล่าฟูจิโตระได้ยินดังพอละเราไม่ต้องไปเอาใจทีมอวยขนาดนั้นแล้วก็เลยจัดการทั้งสองคนเป็นคู่หูกันครับเป็นเพื่อนกันก็เลยปลดรอออกจากเจ็ดเทพตัวสลัดและจะจัดการกับรอเฮ้ยโอเคตกใจนึกมึงจะข้ามไปภาคโซเลยรอก็เลยบอกให้พวกซันจิมุ่งหน้าไปรอที่โซก่อนไปสมทบกับพวกเบโปะอีกด้านลูฟี่ก็ได้ลอบเข้ามายังเดสโรซ่าครับเพื่อที่จะทำลายโรงงานก็ไปเจอข่าวดีเข้าจะเอาเอาเอาสงสัยนิดนึงฮะทุกคนทุกท่านฮะทำไมให้กูเล่นได้แค่3ตัวนี้โซโลลูฟี่ไม่แปลกใจทำไมให้กูเล่นแบงคี้แล้วคนอื่นนะหรือเพราะว่าเดี๋ยวนะกลุ่มตอนนี้เนี่ยคนที่มันอยู่ในเดสโรซ่าที่มันลอบเข้ามามันมีอุซบด้วยนะมึงไม่ให้แบบเล่นแฟงกี้เหรอวะเปลืองเหรียญน่ะเล่นโซโลแล้วกันแล้วผมสัญญาว่าต่อไปผมจะไม่เล่นโซโลอีกเลยเชื่อผมเพื่อความแปลกใหม่เรามาดูโซโลยุค2ปีหน่อยแล้วกันแฟงกี้อ่ะมันเปลืองเหรียญน่ะผมเก็บเหรียญไว้ให้ตัวละครต่อๆไปผมไม่รู้มันจะเจอตัวอะไรบ้างอ่ะแต่ผมอยากเล่นก๊อดอุซบนะพอเราอยากเล่นอุซบแม่งไม่ให้เล่นนะมีตอนวอเตอร์เซเว่นดีบังคับเราจังเฮ้ยลูฟี่นั่นมันอ๋อเพราะว่าเด่นนั่นเฮ้ยมีรีเบก้าด้วยจะมีตัวละครรีเบก้าให้เล่นไหมเนี่ยเป็น DLC ไหมรีเบก้าใจเย็นไว้อย่าทำอะไรรีบร้อนยาดายโอ ฉันจะเอาวันนี้ไปเล่นโอลิมปิกรีเบคก้าจะเดิมพันในการแข่งขันวันนี้คุณพ่อก็เตือนนะครับเป็นห่วงลูกยังเป็นเด็กอยู่เลยรีเบคก้าก็บอกไม่ใช่พ่อแม่สักหน่อยเป็นแค่ของเล่นขาเดียวไม่ใช่อย่ามาสอนหนูแล้วก็สไลด์เบลสุดยอดของเล่นพูดได้สงสัยจะมีเรื่องให้เราเสียน้ำตาในเรื่องของรีเบก้าแน่เลยทหารอัศนีคลั่งตลกดีนะทหารยายายะโมโมชิโรอิเดสกะนะอิคากะกะนะอิคากะกะนะโอ้ยโอซานซันนาโกโตยอริรู้อะไรเกี่ยวกับโรงงานหรือเปล่าจริงนะครับตกใจเลยฮะいや全く存じ上げませんそうかเขาพูดภาษาสุภาพมากนะถามข้อมูลไม่ได้แล้วภาคเรดโรซ่านี่มันเป็นมหากาพย์นะมันยาวมากแล้วมันก็มีเรื่องที่เรื่องซาบซึ้งแบบเยอะมากๆอ่ะそんな過激発言はタブーだ。คำพูดรุนแรงแบบนั้นเป็นของต้องห้ามที่นี่ถ้าไปเข้าหูดองกี้โฮเต้แฟมิลี่เข้าแล้วก็นี่คือทหารยังหน้าตาคุณそれ見たことか
คุณคิดดูแบบมันมีการย้อนอดีตของแต่ละคนเยอะมากนะอย่างแม้แต่ของราชาลิคุเนี่ยโอ้แค่ขึ้นฉากนั้นมาน้ำตาผมก็ไหลพรากแล้วที่ราชาลิคุมันโดนได้บรสิทธิ์ของโดฟามิงโกควบคุมแล้วให้ไปเข็นฆ่าประชาชนตัวเองแล้วแบบราชาลิคุแบบว่าน้ำตาแบบอะไรไล่ฟันประชาชนแล้วร้องไห้ไปว่าฆ่าฉันให้ตายซะยังดีกว่าใช่ฉันมาเข็นฆ่าประชาชนตัวเองแบบนี้โอ้โหน้ำตาผมนี่ไหลพรากเลยตอนนั้นสุดยอดว่ะซึ้งมากภาคนี้นี่คืออีกหนึ่งภาคเลยมันเดอะเบสมากๆครับเรดโลซ่าเนี่ยพักชมถึงมันจะสักครู่นะครับตั้งท่ามีท่าอะไรใหม่เนี่ยวิชาสามดาบซินยอพิงนี่ก็น้ำตาไหลพรากนะนี่แค่พูดปุ๊บนี่ล้นเลยนะบอกแล้วว่าสุดยอดจริงเรดโลซ่าเนี่ยแม่งสุดยอดมากหรือพวกเผ่าทอนตาต้าโอ้โหแต่ละคนแต่ละเรื่องยอดโอยเรื่องของลิเบก้าด้วยเรื่องของไคลอสด้วยโอ้โหคิวลอสพร้อมครับกัปตันมาฮิริวมังกรบินโอ้โหโอ้โหดูโคตรโหดเลยแม่สุดยอดเลยว่ะโซโลแบบ2ปีนี่คือไปฝึกวิชากับมีฮอกมานี่เล่นแล้วก็โคตรลูกสาวแต่คล้ายๆนะเธอไม่มีพ่อแม่ฉันก็เลยดูแลให้ของเล่นดูแลมนุษย์นี่เป็นประเทศที่แปลกจริงๆเลยนะเสียดายไม่มีชุดสูทของโซโลเนาะในภาคเดโรต้าเสียดายมากเลยว่ามันเท่ดีนะใส่สูทอ่ะมาเจอหน่อยอ้าวก็เหมือนเดิมโคตรเท่ไหนดูดิมาเจอท่าตรีสหัส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 ก็เท่ดีเท่ดีโอ้โหไดชินคังท่านี้สุดยอดฟังเซนเซไทยอันนี้ดิสร้างเซนเซไทยโอ้โหสุดยอดแต่ต้องจบ EP นี้ก่อนมันถึงจะปลดล็อกชุดแต่ผมอยากให้มันปลดเลยนะมันจะได้แบบเวลาเล่นก็จะได้อินไปด้วยนะตรงกันในเนื้อเรื่องนั่นมีชุดสูทให้เราใส่เก่งเลยข้างล่างทำอะไรกันหัวหน้าโจรสลัดมึงรู้จักเปล่ารู้จักท่านี้เปล่าท่าตรีสหัสสหัสสหัสสเออสหัสสเยสหัสสบิสสหัสสโลกธาตุตอนนั้นเนี่ยพอมีท่าออกมาเนี่ยคนงงกันใหญ่เลยเฮ้ยทำไมชื่อท่ายาวจังครับเฮ้ยบนจัดการศัตรูบริเวณนี้หมดแล้วสินะขอรับงั้นไปกันเลยขอรับลูฟี่กำลังตามหาเบาะแสของโรงงานอยู่นะตอนนี้ใครลอสหรือคิวลอสนี่ก็ยังไม่บอกไปถามจากดองกี้โฮเต้แฟมิลี่รู้กว่าเยอะโอ้โหผมชอบมากเลยนะท่าไดชินคันนี่มันรวดเร็วทันใจและรุนแรงพร 1,080 ประการ HD 60 frame rate ส่วนนี้360ประการโอ้ตาสกัตเตเซ
9ภู9ขุนเขา8สีพันดอนหอนตอนตี4อะไรสักอย่างนะชื่อท่านั่นแหละก็ถือโอ้มาอยากเห็นฉากขยายร่างก้าผมก็อยากเห็นเหมือนกันแต่รอดูเราจะได้สู้กับใครกันวะรีบๆไปดีกว่าเนื้อเรื่องแต่ละภาคแม่งยาวยาวแถมมีคนบอกว่าโหลงดื้อๆเลยครับดื้อบ้านมึงกูตัดจาก3ชั่วโมงกว่าเหลือ2ชั่วโมงครึ่งไม่สังเกตเลยหรอกอ๋อคลิปยาวไปเขาเลยนึกว่าเราแบบลงดื้อๆไปเลยดูดิ1 2 3ไดชินคังแล้วต่อด้วยตีสหัสสหัสสหัสมาเดฟากาเยบิชอันนี้แหละหัวหน้าโจทย์ที่มีข้อมูลโดนจัดการเรียบร้อยโคตรผิดยอดเลยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยบางอาจมาหยุดยั้งคอมโบหรือดูตรงนี้ดูตรงนู้นพันแปดสิบประการเดี๋ยวต่อไปจะเป็น 2,160 ประการ 4K เคโอ้โหโผล่ขึ้นข้างบนกันนะฮะอัดทหารสื่อสารให้กระเด็นก่อนถึงจุดหมายโอเคเดี๋ยวไปดักเนี่ยทหารโคลอสเซียมเป็นที่ไว้ทำอะไรฮะพวกนักสู้กับเดเตอร์ฆ่าฟันกันน่ะประเทศนี้มีเอาเฮ้ยวิ่งติดโซฟาโซฟาการฆ่าฟันเป็นเรื่องปกติอย่างนั้นเหรอเดสโรซ่าเป็นประเทศที่น่ากลัวจริงๆนะกระบวนท่าเดียวตายสุดยอดต่อไปครับเดสโรซ่าเป็นประเทศที่แย่จังนะทุกอย่างเพราะมิงโก้กับโรงงานเลยใช่นายเข้าใจถูกแล้วลูฟี่ฉลาดเสมอแค่กระทืบโดฟามิงโก้ก็พอสินะมีเหรอหัวหน้าพวกตัวสลัดเนี่ยฉันรู้ว่ามันอยู่ใกล้ๆโคราชีมเท่านั้นเองกันแต่เคิร์ฟนายเจอเดี๋ยวยินมาว่าของรางวัลการแข่งนี่คือผลเมล่าเมล่าอ้าวลูฟี่กูหูพึ่งเลยเฮ้ยจริงเหรอเอาแล้วมึงนี่เองมุ่งหน้าไปโคลอสเซียมกันรอดูเราควรเปลี่ยนรอแถวนี้ก่อนควรเปลี่ยนรอแถวนี้ก่อนมีคนแนะนำนะบอกว่าคราวหน้านะจะให้เล่นโซโลให้สมกับเป็นโซโลเลยเนี่ยเวลาเล่นโซโลปุ๊บปิดแผนที่นะเดี๋ยวก่อนนะนั่นก็โหดร้ายเกินไปโอ้โหอะไรวะน่ะเฮ้ยอะไรวะน่ะมันระเบิดอะไรกันขนาดนั้นระเบิดอะไรกันขนาดนั้นนะขนาดมีแผนที่กูยังเดินหลงแล้วปิดแผนที่นึงเนี่ยแต่กูติดอยู่ชั่วชีวิตแน่นอนเลยดูแล้วอยู่ได้ข้อมูลแล้วมุ่งหน้าสู่คอริด้าโคลอสเซียมโอ้ใกล้เราพอดีเลยหาเส้นทางสู่โรงงานสมายไม่อะโซโลบังเอิญเดินมาเจอวัดอุ๊ยเอาละพี่ก้ากระซิบอยู่ข้างหูนะครับมาแล้วหัวหน้าสูงสุดของดองกี้โฮเต้แฟมิลี่อ้าวโผล่มาแค่นี้เหรออุ๊ยโอ้โหแกเขาจะให้แกลิ้มรสวิชา3ดาบ
านเป็นมนุษย์ประสานร่างหินจากฝนอิชิอิชิการโจมตีของแกทำอะไรไม่ได้หรอกแต่ครึ่งหลอดแล้วนะครึ่งมึงต้องเจอท่าตรีสหัสสหัสสะอาสหัสสะอาสนโลกกับบิดกับบิดอาชบิชอาเสียงแกนี่มันสูงชิบเป่งเลยจัดการที่ข้าสำเร็จมันจะร้ายกาจกว่าที่คิดมันจะร้ายกาจสิคิดไม่ไหวมั้งนี่เราก็ไปโรงงานแล้วตัวเล็กไปนะแต่อย่างว่าแต่หมายถึงว่าไซส์พี่ก้าวปกติก็ประมาณนี้แต่อยากให้มันตัวเท่าบ้านเนี่ยฉันอยากได้ผลเมล่าเมล่าไม่ให้ใครหน้าไหนเอาความสามารถของเอสไปหรอกเออสำหรับนายนั่นเป็นของดูต่างหน้าพี่ชายสินะฮะสินะฮะเป็นโอกาสก็อย่าปล่อยให้หลุดมือลุยโลดเนี่ยโอ้โหโคโลเซียมดูเหงาๆนะเจ้าหน้าที่ยืนโคเลด้าโคโลเซียมแล้วสมองบอกว่าดูไปจะโดนเปิดแล้วนะครับจะปิดแล้วนะไปไปสมัครซะเอาสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็สำเนาเลขบัญชีไปสภาพนั้นไม่ได้ปลอมตัวหน่อยปลอมตัวหน่อยเอาละเว้ยลงทะเบียนแข่งขันสินะชื่ออะไรครับฉันคือลูซี่ลูซี่ดะลูซี่โอเคแม่งแต่เดนแต่เดนเต็นเต็นผ่านช้าไปกำจัดน้อยไปโอ้โหกูขอโทษละกันแม่เจ้าใช้เวลานานเกินไปนะฮะแล้วก็จัดการศัตรูน้อยเกินไปไม่ได้เงื่อนไขด่านมันนะยังไงห้ามเดินเล่นต่อไปครับความคลุ้มคลั่งปั่นป่วนคอริดาโคลอสเซียมลูฟี่ตามหาผลเมละเมนั่นไงล่ะให้กูเล่นลูฟี่แบบไม่มีข้อโต้แย้งอ่ะลืมเลือกชุดหรือเปล่าวะบังคับสุดตัวอันนี้ยังมีโหลดซ้ำซ้อนどうぞルーシーさん選手の控室เชิญคุณลูซี่ห้องพักนักกีฬาอยู่ทางนี้กรุณาพักผ่อนตามอัธยาศัยนะครับลิ้นพันกันอีกแล้วเหรอจะเจอกับรีเบคก้าไหมฮะอุ๊ยเออต้องเจอกับคนนี้ก่อนนี่ว่าไคโซคิโกชิรู้สิฉันเป็นขุนนางหนุ่มโจสลัดชิคาชินั่นเต็มสุขสะข้ากับคนทั้งหมดทุกคนจะตายสุขโนคิมิอามาริโบโกทุกสกิลนะโยเออถือตรงนั้นนะอย่าใส่เครื่องป้องกันมากเกินไปเซ่มีจำกัดน้ำหนักอยู่นะบอกโนนาวะแคเวนดิชเสียงแม่งเท่สมกับตัวละครคาเวนดิชจริงลูซี่อ่ะฉันชื่อลูซี่มากิราวาชีลูซี่เหรอจริงๆคุณกับมุกิวาระของลูฟี่ดัตตาระตอนนี้ここで殺していたよจะฆ่าตรงนี้เลยบังอาจมันเด่นเกินหน้าตกใจคาเวนดิชเป็นโจรสลัดรุ่นพี่ของลูฟี่มาก่อนแต่ดังช้ากว่า世界中がざわめいた。それがどうだ。わずか1年後、湧き出てくる後輩の。ยิ่งกว่าให้หลังรุ่นน้องที่โผล่ขึ้นมาพวกลูกี้ยุคสมัยที่เลวร้ายที่สุดก็ก่อเรื่องเป็นวักเป็นเวรจนฉันอดดังนี่ขนาดฉันแดกกุหลาบไปหมดทั้งดอกฉันก็ยังไม่ดังนักข่าวไม่มาสนใจฉันเลยเลยจะฆ่าพวกลูกี้ทั้งหมดそうか。อ๋อเหรอโอเคไว้เจอกันยังพูดไม่จบลูฟี่ไม่ได้สนใจเนี่ยไคลอสเมนดกเซียสุดตนาไอซ์อ่ะ
รูปปั้นสำริดนี่มันอะไรเนี่ย King of Gladiator ใครอะGladiator แห่งคอริด้าโคลอสเซียมรีเบคก้าโคลอสเซียม史上最強の剣闘士キュロスนักดาบที่แข็งแกร่งที่สุดในตำนานของโคลอสเซียมคิวลอสนี่ก็ไปบ้าจี้ตามฉบับไอ้ที่มันแปลแย่ในสยามช่วงนั้นเนี่ยช่วงเดรสโรซ่านี่ถือว่าเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าไงเป็นช่วงที่มืดมนที่สุดของวงการการแปลการ์ตูนวันพีชนะครับเพราะช่วงนั้นคนแปลเขาเดี๋ยวค่อยพูดหลังจากคัดซีนแล้วกันเราโฟกัสไปที่เนื้อเรื่องก่อนทั่วไปทั่วเป็นนักดาบนี่ฉันจะครอบครองพลังของผลเมล่าเมล่าเป็นรางวัลชนะเลิศแล้วก็จัดการโดฟามิงโกให้ได้มีตัวละครขนาดนี้น่าจะมีให้เล่นหน่อยนะจะฆ่ามิงโก้เลยเหรอเป็นคนดีนะเนี่ยให้เห็นว่ารีเบก้าเนี่ยเป็นคนดีเฮ้ยฉันไม่ได้ตาถั่วนะฉันเองที่ทำลายเรือของเธอเจ๋งไหมล่ะคนที่ทำให้ฉันโดนหมัดเดียวจอดฉันไม่ลืมแน่หมวกฟางนายคือไอ้มาโลบูโลโจยคะเนียงอะไรสักอย่างเบลามีเว้ยไอ้หมาบ้าไฮยีน่าเบลามีเขาคือโจรสลัดผู้มีประวัติต่อสู้กับลูฟี่ก่อนออกเดินทางไปยังเกาะแห่งท้องฟ้าแล้วแพ้แบบหมัดเดียวจอดหลังจากนั้นตัวเบลามีเองก็มาเป็นตัวประกอบในเกาะแห่งไม่ใช่เขาบอกว่าตัวเบลามีก็มาถึงเกาะแห่งท้องฟ้าแล้วก็ไปนำทองคำมหาศาลกลับไปให้โดฟามิโก้ก็เลยได้รับตำแหน่งอยู่ในดองกี้โฮเต้แฟมิลี่ในชนชั้นลิ้วล้อฉันไม่สนใจผลเมล่าเมล่าหรอกแต่ถ้าชนะก็จะเลื่อนขั้นเป็นเสนาธิการของแฟมิลี่ฉันเลยจะลงมาให้คนอื่นกระทืบเล่นจบนะเขามีโดฟามิงโกเป็นไอดอลนะในที่สุดก็ได้ขึ้นเรือของโดฟามิงโกได้เพื่อข้ามผ่านคลื่นลูกใหญ่ฉันจะเป็นอย่างโดฟามิงโกให้ได้เขาคือไอดอลของฉันฉันอยากขนขาดกเหมือนโดฟามิงโกเหลือเกินฉันจะไม่หัวเราะเยาะนายแล้วลูฟี่ตกใจเฮ้ยหมวกฟางถ้าเป็นหมวกฟางลูฟี่ตัวจริงแล้วก็จะตีกันในนี้เลยเหรอจะตีกันในนี้เลยเหรออ๋อไม่เงื่อนไขการชนะอัดผู้เข้าร่วมประลองทุกคนให้ปลิวจัดไปเงื่อนไขการแพ้คือลูฟี่ลาก่อยหรือเกินเวลาจำกัดเวลาด้วยพร้อมแล้วครับโอ้โหอุ้ยเดี๋ยวโอ้โหลูฟี่โอ้โหนี่ท่าโจมตีธรรมดาเนี่ยเอาเฮ้ยจะอัดกูร่วงเลยเหรอเอ้ยอะไรนักหนาวะเนี่ยนี่หรือเปล่าที่หลายคนแบบว่าชอบแบบอยากให้ศัตรูมันเข้ามาโจมตีเราแบบไม่ให้เราได้ทำอะไรเลยอะครับมันจะได้เป็นเกมที่ท้าทายหน่อยมันไม่แคชชวลมึงไปนั่งเล่นคนเดียวอะถ้าอย่างนั้นกูคงจะไม่ได้ทำอะไรแล้วล่ะเขาเล่นกันคลายเครียดจะเอาเครียดไปไหนเจอฮาคิราชันหน่อยโอ้โหเคลียร์ไปเยอะมึงสงสัยไอ้พวกที่บทแม่งไม่เคยเล่นโหมดเอ็กซ์ตรีมของเกมค่ายเทคโมโคเอที่ทำสามก๊กมั้งว่าไอ้ที่มันตีมึงแผะโดยที่มึงไม่ทันตั้งตัวสักพักมึงตายเลยนะน่ะแล้วถ้ามึงใช้ AI มันเข้ามาฟันมึงขัดจังหวะมึงตลอดไม่ได้เล่นนั่นแหละโอ้โหเรียบร้อยแล้วเว้ยผ่านการแข่งรอบแรกแล้วเราจบแล้วเหรอเตรียมใจไว้ให้ดีหมวกฟางจะจัดการเธอเดี๋ยวนี้อ้าวได้กระทืบคาเวนดิสต่อเยอโอ้ทำไมลูฟี่มันเก่งจังวะสุดยอดฮะว่าแล้วเจียวโอ้โหเยี่ยมโอ้โหไปซะกระจาย
เอ้ารุ่นพี่แม่งกำลังปื้มเราอยู่ฮะอ้าวบาโทโรมิโอก็มาช่วยกระทืบคาเวนดิสด้วยโอ้ยทอร์นาโดยังโอ้โหโคตรโหดท่าที่ใช้อัดลูกจิ๋วโอ้โหลูกจิ๋วมาถึงที่นี่ได้น่าจะปลอดภัยแล้วล่ะเมื่อกี้ยังซัดกันนัวอยู่เลยปลอดภัยทันทีแล้วล่ะขอบคุณนะรีเบคก้าเนี่ยจะถามเรื่องตุ๊กตาทหารในวันนี้เขาเลี้ยงเธอมาจริงๆเหรอตัวทหารจะเป็นเหมือนพ่อแม่ที่เลี้ยงดูมาตั้งแต่วันที่เสียแม่ไปโอ้เรื่องพ่อลูกของรีเบก้ากับไคลอสนี่ก็สุดยอดเหมือนกันนะอันโอโมจะโอโมจะของเล่นแต่เพลงแม่งขัดอารมณ์มากเพลงแต้ว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 แต่ตอนนี้เรื่องราวเขากำลังซาบซึ้งกินใจด้วยรีเบก้าอุตส่าห์เล่าให้ฟังว่าเธอเป็นเชื้อพระวงศ์ที่ปกครองเดสโรซ่าแต่โดฟามิงโกก็มาทำระยำที่อาณาจักรนี้ก็เลยต้องมาลงประลองในนี้ถูกนำมาแสดงในฐานะคุณทหารใช้เวลาหลายปีเตรียมจัดการกับโดฟามิงโกเพื่อปลดปล่อยคนที่เหมือนกับพวกเราแล้ววันนี้คุณทหารก็ไปท้าสู้ในศึกตัดสินกับโดฟามิงโก้เลยจะเอาชีวิตตัวเองเข้าแลกรีเบก้าก็เลยไม่รู้สึกว่าแบบรู้สึกว่าไม่อยากจะถูกปกป้องอย่างเดียวอยากจะปกป้องคุณทหารบ้างอยากจะปกป้องคุณพ่อบ้างกลัวว่าคุณทหารกำลังจะไปตายซึ่งก็จริงโอ้สภาพแบบนั้นนี่ยังเก่งขนาดนั้นก็ถือว่าสุดยอดแล้วผู้ชนะในบล็อก B คือบาโทโรมิโอต่อไปครับบล็อก C การแข่งขันกำลังจะเริ่มแล้วเจอกันในรอบชิงลูซี่พี่เชียร์กันพี่โซโลตะโกนอยู่ข้างนอกกูลองนึกภาพดูถ้าเกิดโซโลลงประลองโคโลเซียมด้วยจะมันขนาดไหนใช่ไหมน่าจะจัดการหมดรอโดนโดฟามิงโกเล่นงานไปแล้วแหละถึงขั้นว่าตอนที่ลูฟี่มันนั่งเอ้ยไม่ตอนที่โซโลมันนั่งเคลียร์อยู่นะที่ดูทีวีบอกบ้าเฮ้ยมีงานมันๆแบบนั้นถูกพลาดไปได้ยังไงไม่เรียกกันบ้างเลยซันจิเล่าไปทีละเรื่องกันแล้วกันอย่างแรกการสลับบัลลังก์โดฟามิงโก้เนี่ยเป็นคำตอหอเป็นคำตอแหนะพวกเราติดกับดักของโดฟามิงโก้มาตั้งแต่ต้นการต่อรองก็ล้มเหลวโทราโอก็เลยต้องสู้กับโดฟามิงโก้หรือเจ้าเสือแล้วโทราโอก็ถูกเล่นงานเหรอนี่ก็ทำตามคำสั่งของโทราโอให้มุ่งหน้าไปที่โตเลยแล้วก็พาซีซ่าให้ออกห่างจากโดฟามิงโก้ไปโอเคเราจะไปช่วยโทราโอให้ได้มุ่งหน้าไปโซกันเลยเออแล้วผลไม่ละไม่ละอีกผลไม่ละไม่ละก็ห่วงด้วยไม่อยากให้ใครได้มันไปแต่ก็นะเออจะให้พวกพ้องเนี่ยต้องอะไรวะจะไปอัดโดฟามิงโก้นี่เป็นไงพวกพ้องสำคัญกว่าดีมากโซโลก็เลยให้รีบออกมาซะเดี๋ยวจะมุ่งหน้าไปก่อนนะท่านโซโลไม่ใช่ทางนั้นแต่ว่าทางออกโคโลเซียมมันอยู่ไหนวะ
ต้องรีบไปช่วยโทราโอะเห็นไหมฮะเป็นห่วงรอมากกว่าแบบสิ่งของสำคัญต่างหน้าพี่ชายเพราะว่ายังไงชีวิตเพื่อนก็สำคัญกว่าเปลี่ยนเงื่อนไขการชนะค้นหาทางออกของโคลิด้าอุ๊ยไวจังล่ะโจ๊กเกอร์มึงอยู่เราโจ๊กเกอร์บอกให้ฉันฆ่าหมวกฟางหรอสงสัยโจ๊กเกอร์ไม่ได้อ่านวันพีซเล่มที่25ละมั้งไดเมนเต้บอกว่าด็อกฟี่นี่ก็อ่อนหัดชะมัดยังให้โอกาสกับชายที่ปล่อยให้ชนะหลุดมือไปอย่างแกไปจัดการซะก่อนจะจบการประลองไปกำจัดทิ้งนะก็จะได้เป็นเสนาธิการเลยนะไปโดนหมัดเดียวจอดอีกรอบนี่นี่หนักใจฮะลูฟี่ว่าไงหาทางออกไม่เจอถ้าต้องเดี๋ยวจะติดเชื้อไอ้หัวเขียวข้างนอกอุ้ยชาก้นไม่ได้เจอกันนานนะมวกฟังเอาเบอร์เจสอะไอแชมเปี้ยนอะไรสักอย่างเนี่ยมีธุระอะไรนี่ไงทีชใช่ป่ะโอ้กำลังคุยหนวดดำเหรอไม่ได้เจอกันนานบทสนทนาไร้ประโยชน์ใช่ไหมดูจะแข่งใช่ไหมแข่งอยู่ใช่ไหมแต่ผลเมล่าเมล่าเนี่ยเบอร์เจสเราจะขอรับไฟเองเหมือนได้เอสมาเข้าพวกดีใจจริงๆมึงมั่นใจเหลือเกินลูฟี่ก็เลยว่าพวกแกทั้งนั้นที่ฉันไม่ยอมให้ไม่ยอมมอบความสามารถเอสให้ไปเด็ดขาดโอเคเบอร์เจสเป็นโอกาสดีเลยที่ทดสอบอาราวาดไปเลยเบอร์เจสเห็นตีนอยู่ข้างหน้าแดดปะไว้ใจได้เลยไว้ใจได้เลยกัปตันจะกำลาบให้เต็มที่อู้เฮีย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 เอาละวะซัดกับเบอร์เจสเดี๋ยวจัดไปเลยมึงรู้จักฮาคิราชันเปล่าเบอร์เจสโจ้โอ้โหโอ้โหไอพวกตัวนั้นตายหายหมดมึงไม่รู้เบอร์เจสยังอยู่ไหมยังอยู่ฮะยังอยู่มือจากตีนโลกันไม่ไม่โดนโง่จริงคนใช้โอ้โหอะไรวะเนี่ยขอโทษลูฟี่2ปีโคตรเก่งเลยแม่เจ้าไม่มีเวลามาทำอะไรแบบนี้แท้ๆอ่ะเบลามีพอดีเลยไปไปหาเบลามีกันเข้าใกล้เบลามีไปไปให้เบลามีรอบเบลามีมีเรื่องจะถามหน่อยให้จัดการเบลามีด้วยล่ะแม่อุ๊ยอึดเว้ยอึดเว้ยอึดเว้ยมึงอึดดีนักเหรอฮะดูถ้าไม่รู้เรื่องเอ้าสปริงสปริงโอ้โหเฮ้ยมันอึดว่ะเฮ้ยเวลามีมันฮึดจริงว่ะมันฮึดจริงเลยแข็งยังวะโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นโอ้โหเบลามีเบลามีมึงโอ้โหมึงรู้จักฮาคิราชันไหมเรียบร้อยจัดการเบลามีตั้งแต่โคตรแรงอ่ะแนะนำให้ติดตั้งแทนท่าอื่นเลยฮะไอ้ท่า R1X ผมนี่กากมากเลยท่าเนี้ยโจ้ยเนี่ยมันไม่สะใจเลยมีคนบอกมันไม่ได้อื่นหรอกเนี่ยตีมันไม่โดนและที่กูอัดอยู่นี่มันอะไรอยู่พลังนิ้วของนายมันโหดจริงๆเ
พลังนิ้วของนายร้ายกาจดินรู้จักฮาคิราชันไหมโอ้โหอย่าให้เบลามีลาก่อยเอาได้ปกป้องเบลามีรู้จักฮาคิราชันไหมคนต้องใส่มันใช้สายฟ้าได้ไงครับลูฟี่อ๋อมันดูดพลังมาแบบล็อกแมนนะครับมันจัดการเอเนลแล้วมันก็เลยได้พลังสายฟ้ามาจบไหมชิ้นเลยชิ้นราวไปเออผมพูดถึงที่ผมบอกว่ายุคที่ตกต่ำที่สุดของการแปลวันพีซเพราะว่าช่วงนั้นรู้สึกว่าเขาจะงัดกับพวกมังงะเถื่อนอยู่ครับเขาก็เลยแบบว่าเฮ้ยมังงะเถื่อนมันแปลมาอีกแบบกูจะแปลอีกแบบโดยที่ต่อให้มังงะเถื่อนมันแปลถูกกูจะแปลผิดให้ดูเดี๋ยวมันหาว่ากูลอกเวรกรรมแม่งเลยแปลพิก้าเป็นพีเกอร์ไปแปลไคลอสเป็นคิวลอสไปแต่คิวลอสนี่ยังพอเข้าใจเพราะว่าในชื่อภาษาอังกฤษเขียนว่าไคลอสและชื่อจริงๆก็คือไคลอสจริงแต่ว่าในภาษาญี่ปุ่นมันตัวขี้กับตัวยุเล็กมันอ่านคิวลอสก็ไม่แปลกใจอะไรนี่แต่ดองกี้โฮเต้โดฟามิงโก้ก็จู่ๆไปเป็นดองกี้โฮเต้เดฟามิงโก้โดยที่แบบมันก็โดตัวโดมันก็โดอยู่มึงก็ยังจะแปลให้มันผิดนะเพื่ออุ๊ยมาแล้วฮะไดอะแมนเต้อันนั้นเป็นอะไรนะเดียมานเต้เออแต่เขาก็กลับเป็นไดอะแมนเต้นะฮะในที่สุดอย่างน้อยก็รับฟังรู้จักฮาคิราชันนะจนนั้นเขางัดกับมังงะเถื่อนอยู่จริงๆฮะอย่างเช่นสงครามมารีนฟอร์ดเนี่ยไอคนที่มันแทงหนวดขาวที่มันชื่อสควอตนะหรือว่าสควอโดก็ถูกแล้วเขาก็เลยแปลเป็นสแควร์โดไปเลยไงแล้วกูจงใจแปลผิดแม่งเลยเพื่อกริสลี่แมกนัมลูฟี่รวดเร็วมากโอ้โหเฮ้ยมันเกินไปอยู่ไหนนะวะแน่ๆน่ะต้องแต่ต้องใช้ท่ากวาดทีเดียวฮะเนี่ยโอ้ไม่รู้อะไรเกิดขึ้นรู้แต่มันต้องแรงแน่นอนไปรีบๆเดี๋ยวแม่งหาว่าเราช้าครั้งที่แล้วก็แรงต่ำเราช้านะแล้วเครสาเหตุที่ผมบอกว่าเขาไม่ควรไปงัดกระเถื่อนแบบนั้นมันเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าถ้าเขายิ่งเขาจงใจแปลมันผิดไปจากของเถื่อนเพื่อที่จะแบบเฮ้ยเดี๋ยวหาว่ากูลอกมันยิ่งแปลว่าเอาไอ้คนแปลมึงก็ไปอ่านเถื่อนมาชิบหายเอออันไหนถูกแล้วก็แปลให้มันถูกมันจบมึงจะไปแปลให้มันผิดทำไมวะไอ้ช่วงนี้ผมสงสัยมากอ่ะจัดการแดนเมนเต้สำเร็จสุดยอดสำเร็จแล้วครับโชคดีที่คราวนี้เราได้นักแปลคุณภาพมาแล้วเขาก็เลยแบบวันพีซกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งเบลามีซึ้งเลยฮะโทษทีฉันกำลังรีบอย่าออกไปข้างนอกแต่ไม่มีทางออกบอกทันทีโคโรเชียมนี้ไม่มีทางออกอะไรหรอกครับผู้เข้าแข่งขันพอเข้ามาครั้งนึงจะออกไปไม่ได้เลยครับหมายความว่าไงวะนายเป็นลูกน้องของมิงโก้ไม่ใช่เหรอต้องรู้อะไรบ้างสิเฮ้ยพักพวกฉันกำลังแย่ปล่อยกูไปเถอะกูอยากจะออกไปจากนี่ช่างไงจะไปข้างนอกดีถ้าตามมาในอาจจะออกไปได้ก็ได้นอบน้อมงั้นเหรอขอบคุณจะพาไปสินะเอาเป็นว่าฉันนายตามมาเองโดยพละการจะกลายเป็นเรื่องบังเอิญไปฉันเองก็มีเหตุผลต้องติดตามดูฟามิงโก้ว่าขนขาเขาดกเหลือเกินหักหลังไม่ได้เขาเป็นไอดอลฉันเสมอต้นเสมอปลายจริงๆเข้าใจละฉันจะตามไป
ลูฟี่เซมลูฟี่เซมไปผมจะเอาผลไปแล้วมาแล้วมาให้ได้เลยหรือจะส่งไปให้ไม่ต้องห่วงสบายใจได้เลยครับกัปตันโจรสลัดบาโทครับบาโทโรมิโอผมออกทะเลโดยมีรุ่นพี่ลูฟี่เป็นไอดอลครับถ้าผมมีประโยชน์ต่อเจ้าแห่งโจรสลัดในอนาคตผมก็นอนตายตาหลับไอ้นี่มันตาแหลมจริงๆสุดยอดงั้นเหรอช่วยได้มากเลยฉันไม่ยกผลไปแล้วให้นายหรอกหมวกฟางลูฟี่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าเป็นสำเนียงในเวอร์ชันไทยจะเป็นฉันไม่ยกผลไปแล้วให้นายหรอกหมวกฟางลูฟี่อุ๊ยเสียงใครทำไมดิสนีย์จังเลยอะไรกันบังอาจมาเรียกรุ่นพี่ลูฟี่แบบมักง่ายสไตล์ดิสนีย์อุ๊ยเดินชนไม่สนใจฉันเองลูฟี่ฉันคือลูซี่นะฮะดูหนวดนี่ฉันไม่ใช่ลูฟี่แค่ปลอมตัวกากาไม่มีทางที่จะจำหน้าน้องชายของฉันไม่ได้อยู่แล้วเฮ้ยลูฟี่ตกใจเอาแล้ววะโอ้ทำดีมากเลยอ่ะโอ้แทบช็อกมุคาชิเอสとお前と3人でซากาซุกิをอย่างว่าเนาะเป็นอะไรไงที่มันไปอยู่นึกว่าตายไปแล้วซะอีกありがとうな、ルフィ。生きててくれて嬉しい。でも、サボ、俺は目の前でエースを殺されて。ああ、エースは死んだけど、お前だけでも。ええ、死んだけど、ルフィ生き延びてくれた。ไม่งั้นサボนี่เศร้าเลยไม่เหลือใครเลย。二人の兄弟を失うと。โดยที่ทำอะไรไม่ได้เลยด้วยนะ。นี่サボยิ่งแค้นตัวเองเข้าไปใหญ่。お前まで死んでたら一人ぼっちになるところだった。ありがとう。生きててくれてありがとう、ルフィ。メラメラの実は俺が食っていた。ฉันขอเป็นคนที่กินผลเมลาเมลาได้ไหม？โอ้โห。มันแน่นอนอยู่แล้ว ลูฟี่บอก。แต่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 โอ้ได้ตังมา 600,000 นี่ไงได้ชุดลูซี่มาแล้วทุกคนมันต้องเล่นให้จบด่านมันถึงจะปลดล็อกชุดอ่ะโอ้เอ้ยเอาละครับด่านต่อไปการปรากฏตัวสุดเท่หัวหน้าเสนาธิการกองทัพปฏิวัติซาโบซาโบพี่ชายคนของลูฟี่ตั้งใจที่จะเอาผลเมล่าเมล่าที่เป็นของดูต่างหน้าของเอสแทนลูฟี่แต่ก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นเรียกซาโบว่าดีแล้วเชื่อผมเถอะอย่าไปซีเรียสกับญี่ปุ่นมาถ้าเป็นซาโบนี่ไม่ไหวไม่ไหวโคลอสเซียมที่ลูฟี่จากมายังมีการต่อสู้ดำเนินต่อไปบล็อกดีที่ดีเวก้ากับคาเวนดิชได้ออกสู้มีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นคาเวนดิชの内に眠るฆาตกรฮาคุบะบุคลิกอีกด้านที่หลับไหลอยู่ในตัวของคาเวนดิชได้ตื่นขึ้นมาผู้เข้าร่วมต่อสู้ทุกคนยกเว้นลิเบก้าได้ถูกจัดการจนหมดแล้วมันก็หลับต่อลิเบก้าก็เลยเป็นม้ามืดในลิเบก้าが決勝進出するという大番狂わせが起きた決勝に勝ち進んだのはคนที่เข้ารอบชิงมีทั้งหมด5คนได้แก่ซาโบลีเบก้าบาโทลิเบโอเบอร์เจสและคนจากดองกี้โฮเต้แฟมิลี่ไดอาแมนเต้ารีนาระฆังสัญญาณเริ่มการต่อสู้ในรอบชิงได้ดังกังวานอีกด้านเหล่านักรบที่พ่ายแพ้ไปในรอบคัดเลือกก็ได้หายตัวไปพร้อมกันดงกิโฮเต้แฟมิลี่แน่นอนโดนพลังพิเศษทำให้กลายเป็นของเล่นนะแล้วก็ถูกใช้งาน
働かされていたのกลายเป็นแฝด5ไปอีกแล้วおもちゃにされた人間は他人の記憶から消えてคนที่โดนเปลี่ยนให้เป็นของเล่นก็จะหายไปจากความทรงจำของคนอื่นเลยทำให้ใครไม่มีใครรู้เรื่องความจริงเกี่ยวกับข้อนี้เลยこのおもちゃ化を解除することが勝利の鍵だと考え、ウソップ、ロビン、フランキーに協力を要請。作戦は見事成功し、おもちゃの兵隊自身も人間の姿に戻る。แผนการสำเร็จไปได้ด้วยดี。แบบย่อๆ。トレスローザ軍隊長、キュロス、キュロス、レベリカの実の父親であった。ウソップたちから連絡を受けたルフィは、この国で起きていた悲劇の全容、そしておもちゃの兵隊の正体を知り、その頃、その頃、その頃、決勝戦が行われているコロシアムは、おもちゃが突如人間に戻ったために大混乱に陥っていた。ในความวุ่นวายเนื่องจากของเล่นเปลี่ยนสภาพกลับเป็นมนุษย์แบบกระทันหันโอ้โหตัวฟาร์มออนไลน์ของผมมาเลยซาบุสบายแล้วมึงเงินหมดอ่ะไม่ต้องห่วงเพราะนี่คือตัวหลักที่ผมเล่นในออนไลน์อย่างสบายนะเงินขายการชนะไปให้ถึงพระราชวังหนึ่งในกลุ่มหมวกฟางหรือซาโบลาก่อยสบายอัดกลุ่มจอสลัดน้องกี้โฮเต้แฝด3ให้ปลิวพร้อมแล้วลุยเลยครับกัปตันเอ้ยยังนะนี่มันคืนร่างเดิมโอ้แย่ละถูกปลดปล่อยจากการเป็นของเล่นแล้วเหรอชูก้าทำอะไรอยู่ชูก้านอนยิ้มใช่ไหมเนี่ยนึกออกเลยฮะลิเบก้าจำพ่อตัวเองไหมนี่เด็กสาวเองนะนั่นเป็นเรื่องที่ไม่ใช่สาวนะเสียงเท่มากひとまず試合にケリをつけよう。ものには必ず核がある。流走拳。流走拳。龍の。息吹。ลมหายใจมังกรระเบิดเวทีแม่งเลยโอ้โหทำอะไรเนี่ยแดกยังไงล่ะบุ้มหงมนั่นไงเฮ้ยมันกินเข้าไปแล้วก็หนูอร่อยอ่ะไม่อร่อยนี่ว่ะหมัดอคีจุติแล้วเอสฉันขอรับความสามารถของนายไปนะฉันกินปุ๊บฉันเก่งเลยเพราะกูคือซาโบยังไงล่ะเอาดูวะเอาละในที่สุดก็ออกมาได้สักทีแต่เมืองวุ่นวายกันใหญ่เลยแฮะนั่นมันมัดอคีไม่ถอดงวงมีโจสตาร์มาจากโคลอสเซียมแล้วโอ้อะไรวะโอ้โหโอตาลูบิโอ้โหโอ้โหสุดยอดใส่หมวกดีกว่าโอ้ลิวโซเคนอย่างเท่เจอท่านี่ไงกงเล็บมังกรพึ่งกินจัดการกลุ่มโจรสลัดดองกี้โฮเต้สำเร็จหลงทางเดี๋ยวซาโวนายไม่ใช่โซโล
ป็นน้องชายฉันอย่ารุนแรงเขามากนักล่ะใช่ไหมอ๋อบาโทริโมอยู่นี่นี่ว่ะเยี่ยมเยี่ยมไอ้หมอนี่ต้องเป็นใหญ่เป็นโตภายหลังอยู่แล้วอ้าวมึงเวลาติดมุมไม่ชอบเลยนะเออโอ้โหเออเดี๋ยวลืมอธิบายเลยที่ผมบอกว่าตัวละครมันเกาะหนาเดี๋ยวคุณจะเห็นมันจะมีหลอดขาวอยู่ข้างล่างไงพวกที่มันเป็นระดับหัวหน้าเนี่ยเวลาเราโจมตีไปเลือดมันจะยังไม่ลดนะเพราะมันจะไปลดตรงเกาะก่อนมันไม่ได้ดังนั้นเวลาคุณเล่นเนี่ยแล้วเราคุณตีด้วยเอ้ยทำไมเลือดบนมันไม่ลดวะมันไม่ใช่ว่าคุณตีไม่โดนนะแต่ว่าคุณยังพังเกาะมันไม่ได้นะอธิบายเข้าใจก่อนเด้อก็ถึงได้บอกว่าเกาะมันหนาจริงว่ะโอ้ตะลุกโอ้ตะลุกเอามันเกินนะลืมใช้ท่าลองดูซะหน่อยไปข้างบนพวกหัวหน้าโจรสลัดร่วมมือกับซาโบแล้วจ้าเนี่ยอย่างนั้นได้เห็นมั้ยมันมีเกาะ2หลอดนะฮะก็ต้องระเบิดพลังดังนั้นที่เราใส่พลังช้างสารมามีประโยชน์แล้วมันทำลายเกาะได้ถึงภายในพลังที่ผมชอบมากมามันอะคีอุ้ยปรากฏตัวแล้วกลุ่มโจรสลัดดองกี้โฮเต้แฝด3ปรากฏตัวตามคำสั่งของไดอะเมนตี้โอ้โหมีซ้ำด้วยอุตส่าห์ได้กลับเป็นมนุษย์ทั้งผีใครก็ได้ช่วยหน่อยเถอะหัวหน้าโจรสลัดที่ว่าร่วมมือเออว่ะไม่มีให้สู้กับเบอร์เจสเลยเหรอโอ้ยโผล่มาก็ถึงซาโบให้สงสัยจะได้สู้กับฟูจิโทระแน่เลยฮะกงเล็บมังกรทำมือตามอ้าวเบอร์เจฟมาแล้วเว้ยได้บู๊ในนี้เหรออ้าวโอ้มันบอกฉันคือแชมป์เปี้ยนโอ้ยฉันเปี้ยนเลยอย่าติดมุมเลยมองไม่เห็นคนดูก็จะอ้วกตามไปด้วยด้วยมุมกล้องเฮ้ยอะไรวะแม่งลุกมาก็ล้มอยู่ได้เนี่ยแหละแบบนี้แหละที่คนชอบกันนะเดี๋ยวเอะอะปุ๊บลุกมากูล้มลุกมากูเออลืมเปิดพลังมึงเล่นซาโบมันเกินไปก็เลยไม่ได้ใช้ท่าเลยหลอดแม่งเต็มอยู่เออวงเล็บมังกรเออทำไมไม่ทำกำแพงแบบเกมโนโซโอโลจิเออจะว่าไป
เราลืมไปโจนเราลืมไปโจนตลาดตรงนู้นไปเลยนะฮะเล่นมันจริงนะเพราะคอมโบของซาโบมันมีทั้ง7ฮิตเลยไออันแรกคือมันสามารถกดสี่เหลี่ยมได้7ครั้งแล้วยังต่อคอมโบได้มันยังต่อท่าชาร์จได้ของตัวละครส่วนใหญ่มันมี5ซาโบมี7มีการอากาศอีก4หรือ5วะเดี๋ยวลองดูเราเดินมาถึงจุดนี้แล้วนี่1 2 3 4 5โอ้มี5อย่างเยอะเหมือนแบบทีมสร้างแบบเก็บกดจากภาคที่แล้วแบบใส่มาเยอะๆเลยหัวหน้าโจรสลัดร้อยซาโบมาถึงจุดหมายแล้วโอ้โหนั่นไงอิดโชครับฟูจิโทระให้มันรู้ไปดิหลอดเรามีครบทุกท่าโอเพลงเปลี่ยนด้วยโอ้ล่วงโดมันฟูจิวะโดนอุซบอัดกระเด็นเหรอเนี่ยฮะกูเห็นแต่เสานี่ไงช่วงนี้แหละโหโลต่อเขาหน้าจริงไปให้มันพ้นเสาหน่อยดีกว่าเอาเฮ้ยมันดูดเฮ้ยมันดูดเอาบีบผิดคนมึนอยู่ดีมากเอ้ามีผิดคนเขาบอกว่าดาบตกลงดาบกินผลหรือคนกินผลไปดูคลิปของช่องการ์ดิวส์ KB เมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วครับเอาที่เขายืนยันมาฟาดหน้าไปเรียบร้อยแต่ว่าไม่มีใครสนใจดูเท่านั้นเองก็เลยยังสงสัยกันไม่เลิกเท่านั้นเองลองหัดดูมั่งก็ได้ครับคลิปของช่องนี้มันโอเคอยู่เหมือนกันมันจะได้แบบจบๆสักทีไอ้เรื่องนี้มันทิ้งเถียงกันอะไรเงี้ยลองช่องนั้นใช้ได้โอ้เรียบร้อยฟูจิโทระเอาจบมิชชั่นกองทัพในประเทศนี้เป็นวีรบุรุษไม่ได้ยังไงล่ะครับผมก็แค่ถูกคุณขวางไว้เท่านั้นล่ะครับฟูจิโทระถอนกำลังเอาละเผชิญหน้าเฮ้ยใครอะทหารเหรอคุณทหารของเล่นขาดกันจัดๆฉันมาทวงคืนเดรสโรซ่าที่แท้จริงดีนะไม่ทำท่าวิ่งของไคลอสเนาะวิ่งขาเดียวมันถ้าเกิดแบบเหยิงๆแม่งดูจบเลยความเท่เราให้พุ่งแบบนี้แหละอันนี้ยังไม่โดนโตโลตัดขาดกระจุยเนี่ยยังมิงโกะยังอยู่มิงโกะยังอยู่คงจะต้องใช้กรงนกแล้วนะโอ้ไอ้ท่านี่ก็โคตรโหดเริ่มแล้วกรงนก
真実が漏れる前に。มันตั้งใจจะฆ่าทุกคนที่อยู่เกาะแห่งนี้ก่อนที่ความจริงของประเทศจะรั่วไหลออกไปสุดยอดมากโอเคだけどっかに行くぞพี่石なら地形でさえ変えられるโอเค待てพี่ก้าแม่งก็อะไรนะโหดมากเรียกว่าสเกลพลังของดองกี้โฮเต้แฟมิลี่นี่มันไม่ธรรมดานะสุดยอดมากองค์กรเขาอยู่กันแบบแฟมิลี่มาแล้วเพื่อความบาลานซ์ไม่ให้พิก้ามันน่ากลัวเกินไปมันก็เลยไปเอาลูกโป่งสวรรค์มาบีบใส่คอตัวเองปล่อยลมใส่คอตัวเองเสียงก็เลยน่ารักเหรียญตึงสามารถเลือกเครื่องแต่งกายลูซี่ของซาโบได้แล้วโอเค